คุณผู้ชมครับวัดปรีดารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์หนกลางสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2444โดยคุณยายส้มได้บริจาคที่ดินในการสร้างวัดพร้อมกับญาติโยมในบริเวณนั้นเมื่อสร้างขึ้นในตอนแรกได้ตั้งชื่อว่าวัดยายส้มต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดปรีดารามนั่นเองนะครับและเมื่อมาถึงที่วัดแห่งนี้แล้วเราก็ต้องพาสายหมูไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาภกันก่อนเลยจ้าเอาละถึงจุดมูแล้วพวกเรานี่ฮะท่านเป็นใครพี่หนุ่มเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยหลวงพ่อเกิดลาภว่ากันว่านะสร้างโดยเจ้าภาพคนเดียวกันกับหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระที่เราเคยพาท่านผู้ชมนะฮะไปกราบสักการะมาแล้วนะฮะแต่เห็นบอกว่าสร้างก่อนที่นี่สร้างก่อนสร้างก่อนแล้วก็มีชื่อนะฮะมีชื่อก่อนที่เป็นชื่อหลวงพ่อเกิดลาภด้วยก็คือหลวงพ่อโอเคเพราะอะไรเพราะว่ามือท่านจะอย่างนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะเรียกหลวงพ่อโอเคครับเขาเรียกว่าวิตักกะมุทราครับเสียนแท้งสื่อถึงท่าทางตอนพระพุทธเจ้ากำลังเทศนาสั่งสอนพระธรรมละครับผมไม่ใช่ท่านบอกว่าโอเคนะครับพี่เหนื่อยใจจริงแต่ว่าก็ด้วยความเหมาะสมทางวัดนะฮะแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยท่านเจ้าว่าบอกก็เอ๊ะอยากได้ชื่อไทยครับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านก็คือความสำเร็จคือโชคลาภก็เลยเป็นหลวงพ่อเกิดลาภนั่นแหละของที่นำมาถวายก็ง่ายๆครับจะเป็นไข่ต้มหรือว่าปัจจัยก็ได้ครับนะครับก็เอาไว้ทำนุบำรุงวัดนะครับหน้าที่การงานโชคลาภนะฮะความต้องการของทุกท่านมาขอที่หลวงพ่อเกิดลาภนะฮะนะโมสามจบนะแล้วก็ขอพรท่านนะครับเรื่องของความสำเร็จหรือใครอยากได้โชคลาภอะไรก็ขอท่านหลวงพ่อเกิดลาภนะฮะเอาละนะครับตั้งจิตให้ดีครับทุครับเรียบร้อยเอ้ยโยมแท่งถวายนะฮะแล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อสวัยด้วยก็ได้ครับเป็นรูปหล่อของท่านรูปหล่อนะครับรูปยืนนะครับนะครับนี่คือจุดแรกที่เราจะมาขอพรเอ้ยงั้นจากตรงนี้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปอุโบสถไปพบกับเจ้าวาดกันนะครับคุณผู้ชมครับวัดปรีดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เป็นวัดที่เงียบสงบสะอาดและร่มรื่นมากๆเลยนะครับเหมาะกับการมาพักกายพักใจไหว้พระทำบุญเพื่อสร้างกุศลดีๆให้จิตของเราเบิกบานแถมอยู่ใกล้กรุงเทพอีกด้วยล่ะครับเอาละจ้าไหว้พระขอพรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปฟังเรื่องราวความเป็นมาของวัดปรีดารามจากท่านเจ้าอาวาสกันที่อุโบสถกันเลยจ้าวัดสร้างเมื่อไหร่สร้างปี2444เสร็จแล้วก็คุณยายส้มก็สร้างโบสถ์หลังเก่าไว้ครับซึ่งแกเป็นคนที่ถวายที่ดินสร้างวัดนะท่านเป็นคนที่ริเริ่มแล้วก็ติดต่อราชการเพราะว่าท่านจะเป็นคนกว้างขวางเป็นข่าวดีครับคนก็เลยเรียกติดปากว่ายายส้มเดี๋ยวนี้สมัยนี้ยังเรียกวัดยายส้มอยู่เลยก็ส่วนใหญ่ถ้าคนเฒ่าคนแก่ก็จะยายส้มท่านก็สร้างโบสถ์ไว้ให้หลังนึงสร้างคนเดียวเลยนะโบสถ์หลังเก่าหลังเล็กทีนี้ว่ามันทรุดโทรมแล้วหลวงพ่อก็เลยสร้างโบสถ์หลังนี้หลวงพ่อสวัยใช่หลวงพ่อสวัยประมาณปีระหว่างที่เราเลิกปี2525 26 27ก็เริ่มก่อสร้างครับเน้นให้ชาวบ้านช่วยกันแล้วพระก็ช่วยกันทำแรงช่วยแรงดีจังเลยไม่ใช่เล็กนะ26สร้างเสร็จปีอะไรครับ43โอ้ยี่สิบปีจะเสร็จก่อนหลวงพ่อมรณะนิดเดียวเองใช่ก็เสร็จแล้วก็เตรียมตัวปิดทองรุ่นมิตรประมาณมกราปี44เสร็จแล้วหลวงพ่อก็มรณภาพก่อนก่อน3เดือนก่อนจะปิดทองท่านผู้ชมโอ้นี่นะโบสถ์หลังนึงนะท่านผู้ชมนึกดูนะ2526มาเสร็จ2543ยาวนานนะบริบูรณ์นะสูงใหญ่โตนะครับนะฮะปูด้วยพื้นนี่นะอินอ่อนครับนะครับแล้วก็มีวิสงครามรอบคะรอบๆด้วยอันนี้นี่รวมถึงการสร้างด้วยใช่มั้ยใช่ใช่เรียกวิหารคดวิหารคดหลวงพ่อครับพระประธานนี่มาคู่กับโบสถ์เลย
พระประธานใช่องค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์บนนะครับผู้กบฏเลยมีชื่อไหมครับประมาณนั้นนะ2530กว่าไม่ตั้งชื่ออะไรแต่เขาก็เรียกร้องพ่อนินหลวงพ่อนินสร้างจำลองจากหลวงพ่อนินองค์พ่อนินคือองค์เล็กที่อยู่ข้างล่างครับแล้วทำไมท่านชื่อนินครับพระเนตรท่านเนี่ยทำด้วยนินตีดำตาท่านใช่เสร็จแล้วอยู่ๆมาขโมยก็มาแกะไปเอาของปลอมเนี่ยใส่ไว้ปัจจุบันนี้ครับวงใหญ่เห็นบอกมีประวัติในการสร้างด้วยธงเหลืองหรือว่าอะไรที่เอามาสร้างการสร้างก็คือเดิมเนี่ยก็ไปเรียกอะไรจากชาวบ้านแล้วธงเหลืองนะก็ให้ได้มาเยอะแต่ว่าก็พอดีมีในพลทหารเรือท่านหนึ่งท่านนับถือหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวแต่ว่าท่านเป็นคนคริสเตียนท่านก็เอานำทองเหลืองเรือลบโถเก้าต้นเนี่ยที่มันเป็นเศษที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะเอามาถวายร่วมหล่อด้วยทีนี้ว่าอาตมาเป็นเจ้าว่าก็เลยเลือกถึงท่านก็เลยไปเขียนรูปเรือลบเอาไว้แต่ว่าชื่อท่านจำไม่ได้เพื่อเลือกถึงว่าท่านได้มาอนุสรณ์ว่าท่านได้มาถวายพอจินดาเนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นที่กันดารครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยชื่อคลองจีนด่าเป็นมุกไม่เชิงมุกกันนะเพราะอะไรถึงต้องด่ากันคลองเนี่ยมันเล็กแล้วมันมีพวกเถาวัลย์เถาไร่เนี่ยมาเยอะแยะเวลาคนจีนเจ้าเรือมาขายของขายสินค้าก็เห็นลกก็ด่าลงเล่นลงเล่งอะไรกันเนี่ยก็ทำมาด่าคนจีนเข้าใจว่าคดเคี้ยวอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้บอกท่านผู้ชมไปตอนต้นรายการไม่ใช่นะลกส่วนหนึ่งเราก็น่าจะคือจ้างคนจีนนะขุดก็ไม่ให้ค่าแรงเขาเขาก็ด่าเอาไงเรียกว่าคลองจีนด่ามีสองอันนั้นอีกตำนานหนึ่งของไหนมีสองเรื่องเล่า